หลังจากเชฟป้อมค้นพบว่าตนเองชื่นชอบอาหารไทยเธอจึงเริ่มเขียนหนังสือสูตรอาหารไทยจนกลายเป็นที่รู้จักและนอกจากความสามารถทางด้านอาหารเธอยังมีความสามารถในเรื่องการแสดงอีกด้วยล่ะครับผมผู้กำกับครับผมละครนะครับเรื่องโคตรแค้นแม่ชื่อเรื่องน่าติดตามมากเลยนะวันนี้มีเข้าฉากก็คู่พระคู่นางด้วยผู้ชายก็คือน้องนายณภัทรส่วนอีกคนนึงเป็นอะไรคุณป้อมหรือไงเนี่ยแม่จัดฉากได้สวยมากเลยนะคุณอ้วนโทรศัพท์ฉันแอนนี่อะไรเนี่ยพุ่งกลับป่ะครับป่านนี้ไม่ถ่ายกันอีกเหรอเนี่ยโอ๊ยตายแล้วก็รอกยกกล้องแต่ละทีคุณนึกว่าใช้เงินเป็น10บาท20บาทเหรอคะเนี่ยตากล้องตากล้องอะไรอ่ะไม่พร้อมหรือว่าไงกินข้าวอยู่ครับป่านนี้ทานข้าวคนกินข้าวคุณตกใจเหรอป้อยตายไม่ได้ตกใจค่ะป่านนี้ไม่ทำงานแล้วงานไม่เดินเงินก็จะเอาคนนักแสดงยังไม่มาเลยพี่ป้อมมายังเนี่ยแล้วซีนอารมณ์ด้วยเนี่ยมันต้องมาทำอารมณ์ก่อนไม่ใช่มาปุ๊บแล้วก็ถ่ายปั๊บอย่างนั้นโอ๊ยไม่ได้แล้วนี่ตายแล้วเวลามันก็ล่วงเลยมาแล้วอะทำงานอย่ามาสนใจวันนี้ซีนเองโอ๊ยมีฝรั่งมาพูดด้วยช้าไม่ได้มาแล้วณภัทรคุณแอนอะไรคะใครอ่ะนายณภัทรไงทำไมในทีวีกูดีจัดเลยเนี่ยไหนเล่ะพี่ป้อมอยู่ไหนเนี่ยพระเอกมาแล้วเนี่ยลูกนั่งก่อนลูกนายแล้วก็เดี๋ยวที่ผมสั่งอาหารคลีนไว้ไอ้แกงขี้เหล็กฮะทำหรือยังคลีนคลีนจริงๆน้องนายชอบทานมากเดี๋ยวนั่งก่อนนะลูกนะได้ครับท่องบทได้ยังลูกวันนี้ซีนอารมณ์นะลูกนะเดี๋ยวพี่แอนเตรียมอาหงอาหารมาให้หนูเรียบร้อยแล้วลูกได้ครับไงทำอารมณ์ไว้ก่อนนะได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ป้อมมาหนูจะได้แบบรันต่อบทกันเนาะครับได้ป้อมสวัสดีโอ๊ยตายแล้วแอนหลอกคนตั้งนานนะโอเคนะบทเบิดได้แล้วนะเดี๋ยวทำอารมณ์กันหน่อยได้ไหมบทน่าคิดว่าน่าจะได้นะคะอย่าคิดว่าน่าจะได้สิคะถ้าพี่ป้อมต้องได้นะป้อมต้องทำอะไรบ้างนะคะโอ้ทำอะไรวันนี้มันซีนอารมณ์อะนะคือเล่นเป็นรับบทเป็นแม่เนาะนี่หนูลูกพี่ป้อมมาแล้วลูกผมเลือกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จริงครับคุณแม่ยังลูกยังไม่เข้าอะยังอยู่ลูกพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนายพอดีสะดวกพี่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องแบบเกรงมากครับสบายๆเลยได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมช่วยต้อนให้ว่าอันไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้นายใช้คำว่าต้อนต้อนซีนให้แบบให้ทุกอย่างมันกลมกลืนแล้วโอเคอ๋อได้อ่านบทมาบ้างป่ะพี่ป้อมอ่านค่ะแต่ว่าป้อมจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอเข้าฉากก็ลองดูลองเทสดูครับเดี๋ยวลองดูนะทำซีนอารมณ์นะในฉากเดี๋ยวน้องนายนั่งเล่นเลยครับนั่งนั่งพุ่มกับสั่งได้เลยแล้วซีนจูบปากอะไรนี่พี่ซีเรียสไหมมาเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกเรื่องนี้เรื่องโคตรแค้นไอ้เรื่องที่จูบปากคือเรื่องลูกทรพีผมอ่านจริงมากป้อมขอซ้อมสักหนึ่งรอบได้ไหมคะตามสบายได้ครับได้ครับเอาเลยแม่ครับมันก็เวลาหลายปีแล้วทำไมฮะทำไมผมถึงลืมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สักทีครับคุณแม่ดีได้หรอกบทพูดว่าอะไรนะคะเอาครับเอาระบบป้อมนุ่มป้อมขอบทของป้อมหน่อยได้ไหมได้ค่ะพี่ป้อมไม่ได้อ่านบทมาเลยหรออ่านค่ะแต่ว่าป้อมขอเวลาจำบทนิดนึงนะคะโอเคบทมันก็ไม่ได้ยาวนะพี่ป้อมนะคุณสรุดีคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วมันเรื่องอะไรของคุณเฮ้ยไม่ใช่อ่านให้อ่านเรื่องไหนเนี่ยเออพิเศษเลยไหมค่ะ
เราเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะลองดูนะน้องนายเอาเข้านายทีครับแอคชั่นคุณแม่ครับนี่มันก็หลายปีแล้วอารมณ์ได้โอเคที่ผมอะลืมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ลูกแม่เฮ้ยต่อครับพี่ป้อมคุณป้อมต่อเลยครับขอโทษทีนะคะป้อมขอเวลาอีกสักครู่เดียวค่ะขอนั่งหมดแป๊บนึงนะคะพี่ป้อมเมื่อกี้นี่เมื่อกี้จะเที่ยงแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้อ่านไปจำได้แค่2คำลูกแม่ลูกแม่แล้วผมเนี่ยยังไอ้นี่ก็เฮาไอ้นี่ก็เฮาจังจริงๆเรื่องกระดาษที่ออกชัดคำบทแม่นเหลือเกินคุณป้อมนิดนึงนะคะนี่ต้องเร่งหน่อยนะคะคุณป้อมเดี๋ยวเสียงต้องขึ้นหน่อยนะครับดังหน่อยครับเราจะเริ่มถ่ายแล้วได้ค่ะได้ไหมถ้าเกิดป้อมขอเป็นมีใครสักคนหนึ่งช่วยถือบทให้ป้อมเดี๋ยวแอนทำให้โอเคนะน้องนายพอได้ไหมฮะได้ค่ะพี่ป้อมโอเคนะได้ค่ะใส่ตาดีเริ่มครับแอคชั่นคุณแม่ครับนี่มันก็จะปีแล้วผ่านมาทำไมผมยังลืมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สักทีครับคุณแม่ลูกแม่แม่เข้าใจว่าลูกเนี่ยรักผู้หญิงคนนั้นมากแต่ความรักมันเปราะบางมากลูกดังนั้นลูกต้องให้เวลากับตัวเองมากๆเมื่อไหร่พี่ป้อมพี่รอเรือพี่มันชัดไปอะนะแยกรอเรือกับรอลิงหน่อยเนาะรอเรือก็คือรอเรือใช่มันชัดเกินอะเนาะพี่ป้อมลองอีกทีได้ไหมลองได้ค่ะลองที่พี่ป้อมเลยเอาที่ป้อมถนัดใช่ไหมคะใช่ใช่ลูกรักแม่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้เวลาดังนั้นลูกจงให้เวลากับตัวเองมากๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเปราะบางเป็นไม่ได้ครับพุ่มกับมันทำไมล่ะคะคือภาษาไทยมันชัดถ้อยชัดคำพอดีครับแต่ว่าพอเป็นละครมันเหมือนกับเป็นการตั้งใจพูดลูกรักมันเป็นเรื่องเปราะบางก็เพราะอะไรเงี้ยมันเยอะไปมันเรือมาหลายลำลำรอลิงดูที่เนี่ยลำรอลิงเลยชัดอ่ะงั้นไงเดี๋ยวพักกองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทำอารมณ์ได้แล้วก็ท่องบทได้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายกันใหม่แล้วกันคือเรื่องอารมณ์อะค่ะป้อมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าป้อมมีปัญหาแค่รอเรือกับรอลิงซึ่งป้อมเป็นคนที่พูดแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะแต่มันเป็นละครมันไม่ได้สิพี่ป้อมแล้วคุณแอนอยากให้ป้อมพูดประมาณไหนคะคือก็แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะธรรมชาติของป้อมไปพวกเราพรักน้องนายเดี๋ยวทานข้าวนะแกงขี้เหล็กอยู่ข้างหลังน้องนายกินแกงขี้เหล็กคงไม่ได้แล้วว่าเมื่อนี้ผมพักก่อนดีกว่าเพราะกินตั้งแต่เช้าเลยคงไม่น้องนายสตอรี่ชีวิตของเชฟป้อมจะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับ